ชาวชาวจิบกาแฟชมสวนฮะนะมาดูว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้ไปไหนเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยนะก็ทำการแยกขยายพวกต้นกล้าต้นไม้ที่เราชำไว้นะก็มีความสุขถือว่าได้เยอะเลยนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าวันจันทร์นะหลังจากหยุดกันไป2วันนะก็มาเริ่มงานกันใหม่นะก็หลายๆคนนะวันหยุดก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวนะหรือบางคนก็ยังทำงานอยู่ส่วนนั้นเลยก็ไม่ได้ไปไหนฮะก็เข้าเวรด้วยนะแต่ว่าช่วงที่ว่างๆเราก็ใช้เวลาที่ให้มันว่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์ก็โดยการขยายพันธุ์ต้นไม้นะไม้ที่นาเล็กเลี้ยงไว้ชำไว้พวกเนี้ยนะถ้าเราเรียนรู้ว่าวิธีการขยายพันธุ์มันทำง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทำได้แบบสนุกไปด้วยเพลิดเพลินไปด้วยและสิ่งที่ได้คือไม้ของเราเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้นและต่อไปถ้าเราคิดจะทำการค้าขายเราก็สามารถที่จะเอาต้นกล้าของเราเนี่ยแบ่งขายแบ่งปันได้นะไม้ที่นาเล็กปลูกเลี้ยงไว้เนี่ยก็มีหลากหลายมากนะโดยเฉพาะตระกูลลิ้นมังกรนะลิ้นมังกรก็มีทั้งชนิดใบกลมและก็ใบแบนนะใบแบนก็พวกลิ้นมังกรขี้ปลาวาฬใบกลมก็วานงาช้างลายนะหลายคนที่ติดตามดูสุขใจอยู่ในสวนกำนันเล็กก็นี่แหละมีการขยายพันธุ์ต้นไม้พวกนี้ในแต่ละวันแต่ละวันไปทุกอย่างที่นาเล็กทำเนี่ยเป็นคลิปไปหมดนะเพราะอะไรฮะนาเล็กใช้การทำคลิปเนี่ยบันทึกข้อมูลนะเราไม่ต้องมานั่งจดเราไม่ต้องมานั่งจำว่าเราปลูกวันที่เท่านั้นเท่านี้เราชำไว้วันที่เท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องเนี่ยเราใช้การบันทึกโดยเป็นภาพวิดีโอเป็นคลิปแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในนั่นแหละ YouTube เราอยากจะดูเมื่อไหร่ก็ได้เราอยากจะรู้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยเริ่มปักชำเมื่อไหร่เริ่มแยกเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นประโยชน์สำหรับคนที่คิดจะเรียนรู้คิดจะหาองค์ความรู้ใน YouTube นะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราคนเดียวและสิ่งที่ได้ตามมาก็คืออาจจะมีรายได้บางส่วนนะจาก YouTube บ้างนะไม่ได้มากมายแต่ว่าก็มีช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้เงินเข้ามาได้นิดๆหน่อยๆสลึงบ้าง50ตังค์บ้างก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้หมิ่นเงินน้อยใช่ไหมและนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะเปิดตลาดได้นะบางคนอยากจะได้สินค้าของเราก็ติดต่อมาก็ขายได้หลายคนอาจจะบอกโหนะมันการทำ YouTube มันน่าอายนะ
ต้องโชว์หน้าตัวเองอะไรทำนองนั้นก็ไม่เป็นไรฮะนาเล็กคิดว่าการโชว์หน้าตัวเองก็คือการโชว์ความจริงใจไงให้คนที่เข้ามาเห็นเขาได้รู้ตัวตนของเราว่าตัวตนของเราเป็นยังไงนะดีกว่าแอบอยู่ข้างหลังไม่กล้าโชว์ไม่กล้าอะไรก็เป็นการแสดงตัวตนนะซิกเนเจอร์ของเรานะดูแบรนด์ของเรานะนาเล็กใครก็รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวไปดูสวนกันนะว่าสวนเป็นยังไงที่นาเล็กจัดการเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้นที่ตรงมุมนี้เลยนะรถเปิดประทุนของนาเล็กก็เดิมก็อยู่มุมฝั่งนู้นฮะก็ย้ายมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เพราะว่ามีหลานอยู่ในแฟลตเรานี่แหละชอบมาดูรถทีนี้เขาจะเดินเข้าไปตรงนั้นมันก็จะลำบากยุงก็จะกัดด้วยนาเล็กก็เลยเอามาไว้ใกล้ๆนี่แหละโชว์นี่แหละเนี่ยตรงเขาสามารถเดินดูได้ง่ายๆไม้ที่เราชำไว้อาทิตย์ก่อนแล้วก็นี่แหละเริ่มฟื้นกันแล้วนะไม้มงคลเรื่องเนี่ยคาถาเงินมหาเศรษฐีนะแล้วก็อะไรนะแสงเงินแสงทองแล้วก็เนี่ยว่านงาช้างลายที่เราปักเราชำไว้ชำไว้พอเกิดหน่อใหม่นาเล็กเนี่ยตัวนี้นาเล็กก็รื้อเอาหน่อมาปลูกให้หมดมาปลูกใหม่เพื่อเขาจะได้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าถ้าอยู่ในโซนนั้นมันจะแย่งกันนะแย่งอาหารกันแล้วก็แออัดนะเนี่ยลิ้นมังกรครีปปาวานที่เราชำไว้เนี่ยชำใบนะเนี่ยชำใบไว้4ใบแต่ตอนนี้นาเล็กสามารถที่จะมีต้นกล้าใหม่ของขี้ปลาวานไม่ต่ำกว่า50ต้นนี่เห็นไหมก็มาปลูกเลี้ยงไว้ตามรุ่น2รุ่น3รุ่นนี่รุ่นที่3เนี่ยรุ่นที่3เมื่อวานเนี่ยก็เอามาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้ 5-6 ต้นถือว่าโอเคเลยราคายังแพงอยู่นะครับนะพวกนี้ยังมีราคาอยู่นะถ้าคิดจะค้าขายนะยังมีราคาอยู่ถ้าเราใส่กระถางดีๆแยกเนี่ยเอาแค่ถูกๆสักต้นละ100ก็พอแล้วนะถ้าเอาไปเลี้ยงใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหหลายร้อยเลยนะแล้วก็ปลูกเลี้ยงไว้ใส่หม้อไว้เนี่ยมันก็กำลังเจริญเติบโตกันนี่ส่วนที่แยกมาเมื่อวานเนี่ยวันเมื่อวานกับวันก่อนเห็นไหมแล้วก็มาใส่กระถางแล้วก็วางแนวขวางเพื่อให้เขาแตกใบออกแนวขวางแบบนี้นะแบบนี้นะนี่เยอะเลยฮะเนี่ยเยอะจริงๆไม่น่าเชื่อนะว่าจากใบที่เราชำไว้ประมาณสัก10ใบก็จะได้หน่อของเล็กๆเนี่ยแบบเนี้ยประมาณสัก40นะประมาณ40หน่อถ้าเราลองคิดเล่นๆนะถ้าเราจะค้าขายลองคิดเล่นๆว่าเราจะขายสัก20บาท20บาทเนี่ยก็7-800แล้วนะที่ขายกันในท้องตลาดนะเลี้ยงไว้ให้ดีๆหน่อยนะสัก50บาท2,000แล้ว
เห็นไหมคือของพวกนี้มันเป็นของที่ไม่เน่าไม่เสียนะถ้าเรารู้จักเลี้ยงนะมันไม่หมดอายุว่างั้นเถอะนะเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็จะงามเข้ามันไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยใส่กระถางแบบนี้เนี่ยมันก็งามเข้ามันอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยขาย50บาทหรือขาย100ก็น่าจะได้เปลี่ยนกระถางดีๆนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเล็กๆกำลังสวยๆเนี่ยรูปอวบเนี่ยมันก็ขายได้นะแต่ตอนนี้นะเล็กยังเลี้ยงไว้ก่อนนะเพราะมันยังไม่เหมาะที่จะขายนะหรือว่าจะจัดแต่งสวนก็ใช้แบบนี้ก็สวยงามหรือใครที่อยู่ในวงการจัดแต่งสวนก็สามารถที่จะเอาวัตถุดิบพวกนี้ไปใช้ได้นะเรามีของเราก็สามารถที่จะจัดการในการแต่งสวนได้นี่แหละนะเวลาว่างเราใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะได้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมากมายเลยสมองก็จะทำงานไปด้วยร่างกายก็ทำงานไปด้วยควบคู่กันไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มาจิบกาแฟกับน้าเล็กนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กคิดแต่ในชาแนลสวัสดีครับ